ซึ่งในเวลานี้เพราะในตอนนี้คดีของน้องชมพู่กำลังจะจบลงหรือว่าคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแล้วเพราะว่าในตอนนี้คดีกำลังคืบหน้าไปเยอะก็เลยทำให้เราบรรดาคอข่าวต่างๆก็กำลังใจจดใจจ่ออยู่กับการชมข่าวและก็เข้ามาพูดถึงและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยทีเดียวจึงทำให้ตอนนี้กระแสในโลกโซเชียลจึงเต็มไปด้วยข่าวของลุงพลนั่นเองครับซึ่งล่าสุดทนายตั้มก็ได้เปิดตัวลุคใหม่ของลุงพลสวมสูทจัดเต็มเข้าสภาพบกับกมท.ร้องเรียนตำรวจออกหมายจับลุงพลแล้วก็จับกลุ่มโดยไม่ชอบร่านลุงพลบริสุทธิ์ในขณะที่ป้าแตนกำลังแต่งหน้าอย่างไม่เปิดเผยลุคใหม่ขนาดนี้ช่วงเช้าทนายตั้มพาลุงพลป้าแตนไปไหว้ขอพรที่วัดท่ากระบือลุงพลเสี่ยงเซียมซีไม่มีหมายเลขระบุชะตาชีวิตกำหนดเองไม่ใช่โชคช่วยลองมาอ่านคอมเมนต์พร้อมๆกันเลยดีกว่า